สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีไซเคิลขวดพลาสติกเหลือใช้กันนะครับโดยวันนี้เราจะมาทำเป็นไม้กวาดจากขวดพลาสติกเหลือใช้นะครับทำกันยังไงมาดูกันครับโดยวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นตัวนี้เป็นด้ามไม้กวาดเก่านะครับซึ่งใช้ไม่ได้แล้วผมก็เลยจะเอามาประยุกต์ใช้ทำเป็นด้ามไม้กวาดจากขวดพลาสติกโดยลักษณะของไม้กวาดก็จะคล้ายๆกับไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับที่เอาไว้กวาดพวกเศษหญ้าเศษดินต่างๆนะครับก็ทำไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับอุปกรณ์วันนี้มีกรรไกรสำหรับตัดขวดนะครับคัตเตอร์ตัดทั่วไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทำยังไงขั้นแรกเดี๋ยวเราจะด้ามไม้กวาดตัวนี้ที่ผมเอามาเนี่ยยาวประมาณสักเมตร50มั้งเดี๋ยวผมจะตัดให้เหลือประมาณนี้เพื่อทำเป็นด้ามไม้กวาดของเรานะครับใช้จากของเหลือใช้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดไม่มีก็ใช้เป็นพวกท่อ PVC เหลือใช้หรือว่าด้ามพวกด้ามไม้ถูพื้นอะไรก็ได้นะครับเน้นว่าเหลือใช้นะครับเราจะได้ไม่ต้องซื้อเปลืองตังค์นะครับวันนี้เรามาลองทำกันครับเดี๋ยวไปตัดตัวนี้ก่อนครับครับหลังจากเราตัดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับออกมานี่ครับมาออกมาด้ามไม้กวาดก็ประมาณเมตรกว่าๆก็น่าจะพอดีนะครับสำหรับเป็นด้ามไม้กวาดต่อมานะครับด้ามเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นตัวแปลงไม้กวาดแปลงตัวไม้กวาดกันนะครับเราจะทำจากขวดนะครับขวดซึ่งใช้ขวดน้ำเหลือใช้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่ซีเรียสว่าเป็นยี่ห้ออะไรตัดเนี้ยก่อนโอเควิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะเอาขวดนี่ครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงตรงก้นมันนี่ครับออกก่อนมาตัดเลยครับคือตัดตรงก้นออกเราใช้มีดนะครับเพื่อนำทางนะครับตัดให้ตรงๆนะครับตัวนี้ตัดทางก้นมันนะครับให้เป็นเล็งให้ตรงนิดนึงนะครับประมาณนี้ครับลักษณะออกมาประมาณนี้แล้วเราก็จะตัดใช้กรรไกรนะครับตัดให้มันถึงประมาณตรงช่วงประมาณช่วงห่างจากปากขวดประมาณ3นิ้วนะครับประมาณนี้ถึงรอยมันจะมีรอยอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับเริ่มตัดเลยครับระยะการตัดครับกะเอานะครับผมกะที่จะทำก็คือประมาณตัวนี้ตัดตามยาวไปเลยนะครับตัวนี้ยาวปุ๊บมาถึงนี้แล้วเราก็จะตัดเป็นริ้วนะครับเป็นเส้นเพื่อจะทำเป็นด้ามไม้กวาดนะครับซึ่งกะที่ผมกะไว้ก็คือประมาณครึ่งนิ้วนะครึ่งเส้นนะครับเพื่อให้เป็นคล้ายๆขนาดพอๆกับตัวตัวทางมะพร้าวนะครับประมาณนี้เราก็จะตัดไปเรื่อยนะครับวิธีการก็คือตัดไปเรื่อยเลยกะเอาก็พอนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีผลกับเรื่องแค่เรื่องให้มันเป็นเส้นเฉยๆนะครับเส้นอย่างนี้เพื่อใช้กวาดนะครับนะเดี๋ยวตัดไปเรื่อยๆครับครับนี่นะครับออกมาก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับตัวประมาณครึ่งเซนนะครับตัวเส้นของเราก็ไม่ต้องปาหนามากเท่าไหร่ครับประมาณนี้ก็จะได้1ขวดแล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็เริ่มจะถ้าสมมติเราแบะออกก็จะกลายเป็นแบบนี้เราก็จะทำเหมือนกันนะครับทั้ง3ขวดซึ่งผมคิดว่าใช้3ขวดเนี่ยที่บ้านน่าจะมีความหนาพอสมควรแล้วนะครับก็วันนี้จะใช้3ขวดให้ดูนะครับว่าทำยังไงก็ตัดลักษณะเดียวกันนะครับ3ขวดมาทำกันเลยครับทำต่อให้ครบทั้ง3ขวดครับครับหลังจากเราตัดเป็นริ้วแบบนี้ได้นะครับแต่ละขวดเดี๋ยวต่อมาเราจะมาตัดเรามี3ขวดเนาะเราจะตัดตัวนี้ออกตัดตรงปลายหัวออก2ขวดเพื่อจะให้สวมให้มีแกน1ตัวเป็นตัวสวมนะครับสวมเข้าไปตัดออก2อันนะครับตัดนี้ก็แค
แค่ตัดตรงปลายหัวออกนะครับปลายปากขวดออกเพื่อจะสวมเข้าไปนะครับมีแกนอันนึงเพื่อจะสวมเข้าไปในด้ามไม้กวาดที่เรามีนะครับถึงตัดไปเลยครับไม่ต้องระยะก็ไม่ประมาณนี้นะครับเพื่อเราจะสวมเข้าไปในตัวแกนของปลาอันเดียวนะครับเพื่อไปยึดติดกับตัวด้ามมันนะครับตอนนี้ตัดออกได้เลยครับนี่ครับนี่นะครับเราก็จะสวมตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแกนเนี่ยเข้าไปข้างในแกนอะไรข้างในนะครับแบ่งแยกออกดีๆครับมันจะติดนะครับพอมันเข้าไปแล้วมันจะพอดีเลยก็จะหนาขึ้นนะครับเป็นทรงมากกว่ากันหนึ่งครับแต่เอาไปที่เดียวกันนะครับดันเข้าไปหน่อยครับเพราะว่ามันจะคับตึงๆนิดนึงอ่ะโอเคสองอันนี้นะเห็นไหมครับประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับได้แกนไม่กว่าประมาณนี้ดูจากลักษณะแล้วมันน่าจะบางนิดนึงเดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกสักอันนึงนะครับเพื่อให้มันหนาขึ้นกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าปกติเราจะกวาดเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่มันจะบางหน่อยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็น4ขวดนะครับนี่นะครับผมเองทำมาเพิ่มอีกอันนึงนะครับใช้อีกส่วนนึงรวมเป็นทั้งหมด4ขวดนะครับซึ่งเพื่อมันน่าจะกำลังดีนะครับซึ่งเพื่อนๆบางท่านก็อยากได้หนาๆก็ใช้56ขวดเลยก็ได้นะครับผมว่า4ขวด5ขวด4ขวดนี่กำลังดีนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับจะได้เป็นแผ่นนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะใช้กวาดพวกเศษดินที่อยู่หลังบ้านหรือว่าเศษหญ้าอะไรได้อยู่นะครับที่อยู่กับพื้นปูนพื้นปูนซีเมนต์ที่อยู่หลังบ้านนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวอันนี้เราเปิดฝาเอาฝาออกนะลำดับต่อมาก็นี่ครับเป็นด้ามที่เรามีอยู่แล้วเราก็ใส่เข้าไปประมาณนี้หลวมหน่อยไม่เป็นไรครับเราก็บีบตัวนี้ใช้การบีบบีบเลยครับใช้การบีบให้เป็นประมาณเป็นแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้บีบอันนี้ครับตึงยังรัดตึงนิดนึงครับแล้วเราก็จะเอามีเชือกนะครับเป็นเวลหาเชือกเดี๋ยวผมจะไปเอาเชือกมานะครับแล้วก็ใช้เป็นมีดปลายแหลมหรือว่าเป็นไขควงอะไรก็ได้นะครับหมุนนะครับก็เจาะรูนะครับเจาะรูเข้าไปเจาะรูให้ทะลุนะครับแล้วก็เรียรัดติดกับด้ามนะครับให้มันแน่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาเชือกมาเพื่อรัดตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับผมก็ใช้ไขควงปลายแหลมนะครับเจาะพอดีเป็นพลาสติกขวดไม่หนามากนะครับเราก็ใช้หมุนแล้วก็เจาะเข้าไปได้เลยนะแล้วก็เชือกนะพอดีผมมีเคเบิลไทยเดี๋ยวผมใช้เคเบิลไทยร้อยเข้าไปนะครับเพื่อรัดติดกับตัวด้ามไม้กวาดที่เรามีนะครับด้ามของไม้กวาดทีนี้ก็ใช้ยาตัวหนึ่งครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เจาะหมุนเจาะนะครับให้ได้เชือกร้อยนะครับก็ยึดติดกับตัวด้ามไม้กวาดของเรานะครับ
ไม่เกี่ยวประมาณนี้แล้วก็รัดที่ตึงนะครับถ้ามีเคเบิลทายมันจะง่ายครับเพราะว่ามันไม่ได้ตึงเลยตรงนี้นี่ครับรัดประมาณ3อันนะครับเพราะรัดด้านตรงกลางอันนึงเพื่อยึดติดกับตัวด้ามที่จะอยู่แล้วก็ด้านข้างเพื่อให้ตัวนี้มันแผ่ออกตัวไม้กวาดเราแผ่ออกนะครับด้านข้างนี้อีกอย่างละอันนะครับเจาะเหมือนกันครับเหมือนกันเลยนี่นะครับหลังจากมัดออกมาก็จะกลายเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับทำให้มันแผ่ออกมันก็จะได้เป็นไม้กวาดมานะครับเราไปใช้งานดูนะครับว่าใช้งานได้ดีใช่ไหมก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นด้ามไม้กวาดที่ทำจากขวดพลาสติกเหลือใช้นะครับไม้กวาดสามารถไปพกกวาดเศษดินเศษหญ้าที่อยู่ตามพื้นทางบ้านนะครับโอเคที่ไปลองดูนี่นะครับตัวลองใช้ก็ใช้ได้นะครับกวาดพวกเศษปูนเศษอะไรที่อยู่หลังบ้านนะครับปูนก็ใช้งานได้นะครับนี่ครับอยากได้หนามากกว่านี้ก็เพิ่มขวดเข้าไปนะครับเป็นวิธีการไม้กวาดมีของเหลือนะครับด้ามก็ไม้กวาดเก่าตัวนี้ก็เป็นขวดเก่านะครับก็ใช้ได้ครับฝากระเกียดเดียครับไม้กวาดจากขวดพลาสติกเหลือใช้